โรงบุญอาหารมังสวิรัตชุมชนคนดีสาธารณะโพคีเชียงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ระหว่างวันที่4ถึงวันที่10พฤษภาคม2567โรงบุญอาหารมังสวิรัตและครัวกองทัพธรรมณชุมชนคนดีสาธารณะโพคีเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์เป็นวาระการบำเพ็ญของพี่น้องกองทัพธรรมชุมชนบวรสารียโศกอำเภอไผ่สารีจังหวัดนครสวรรค์มีท่านสมณะฤาคมธรรมกิตติโกนักบวชชาวอโศกนำทีมชาวชุมชนและจิตอาสาสารีอโศกประมาณ14ท่านร่วมบำเพ็ญทำอาหารหลากหลายเมนูเช่นส้มตำลาบผัดผักต่างๆแกงต่างๆขนมกุยช่ายก๋วยเตี๋ยวน้ำเป็นต้นชาวชุมชนสาลีอโศกมาบำเพ็ญที่โรงครัวกองทัพธรรมเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์เป็นครั้งแรกส่วนใหญ่ประทับใจที่ได้มาบำเพ็ญที่นี่แม้อากาศจะร้อนแต่ก็ไม่ร้อนใจตามอากาศไปด้วยด้วยที่โรงบุญแห่งนี้มีพัดลมไอน้ำให้ความเย็นตลอดเวลารู้สึกอบอุ่นที่ได้มาร่วมเสียสละเชื่อมร้อยน้ำใจความรักความสามัคคีทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พี่น้องของทัพหน้ากองทัพธรรมได้ช่วยกันทำและตักอาหารแบ่งปันให้กับประชาชนที่มีหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนที่มาร่วมชุมนุมแม้หลายๆท่านจะเป็นผู้อายุยาวก็ตามและบางท่านก็ยังทำงานในช่วงเวลากลางวันแต่ก็มาร่วมชุมนุมในตอนเย็นชาวกองทัพธรรมสารีอโศกรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของมวลคนดีที่มาเสียสละทำความดีรักษากระบวนการยุติธรรมณที่ชุมชนคนดีสาธารณะโพคีแห่งนี้ได้รับฟังคำปราศัยจากวิทยากรท่านต่างๆทำให้ได้ข้อมูลความรู้และปัญญาที่เพิ่มเติมอีกทั้งยังได้ใช้ประโยชน์จากพืชผักสวนครัวที่ได้ปลูกไว้รอบชุมชนและข้างทำเนียบรัฐบาลที่เมื่อผักสวนครัวที่เป็นผักชูรสเช่นพริกกะเพรานางรับสะระแหน่เป็นต้นก็สามารถไปเก็บมาใช้ทำอาหารได้เลยพบกับทีมกองทัพธรรมสารีอโศกในโอกาสถัดไปวันที่22ถึงวันที่28มิถุนายน2567ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านค่ะ